สวัสดีเพื่อนๆ NotebookSPEC TV ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้จำเป็นจะต้องใช้โน้ตบุ๊กแบบจริงจังมากเท่าไหร่นะคะเพราะปกติเนี่ยเวลาเราอยู่บ้านเราก็อาจจะแบบดูโทรศัพท์มือถือมาทำงานนิดๆหน่อยๆนะคะไม่อยากลุกขึ้นไปเปิด PC นะคะวันนี้นะคะแอมเลยมีโน้ตบุ๊กจากทาง HP เป็น HP X2 Detachable แต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปรีวิวพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะก็เมื่อกี้บอกเพื่อนๆไปแล้วนะคะว่า HP เครื่องนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่ขนาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็กระทัดรัดนะคะสามารถนำมาแบบพกไปใช้งานข้างนอกก็ได้หรือว่าเอามาใช้ทำงานเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามันประกอบรวมอยู่กับคีย์บอร์ดอยู่นะคะตัวนี้สามารถถอดแยกออกจากคีย์บอร์ดได้ด้วยนะคะถอดแยกออกมาก็จะเป็นในลักษณะของแท็บเล็ตแบบนี้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยอยากเอาไปนอนเล่นบนเตียงไม่อยากให้มันมีคีย์บอร์ดเกะกะนะคะเราก็ถอดออกมาใช้งานนั่นเองสามารถใช้งานแยกกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอของเครื่องนี้กันก่อนดีกว่านะคะสำหรับหน้าจอของ HP ในรุ่นนี้นะคะขนาดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 10.1 นิ้วจอเป็นแบบ WXGA นั่นเองนะคะพาร์เนลของหน้าจอเนี่ยจะเป็นพาร์เนลแบบ IPS นะคะฉะนั้นสีสันที่แสดงออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะบริเวณของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ 8:8 ด้วยนะคะก็คือตัวกระจกแล้วก็หน้าจอเนี่ยแทบจะแนบกันไปเลยนะคะ wow. บริเวณอื่นๆนะคะก็จะมีกล้องอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแบบนี้นะคะเผื่อมาใช้งานเว็บแคมแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีพอร์ตการใช้งานมาให้ครบเลยนะคะอย่างเช่นพอร์ต USB นะคะเป็น USB 3.0 นะคะแล้วก็เป็นช่องเสียบสายชาร์จแต่ว่าตัวนี้จะใช้เป็น USB Type C นั่นเองนะคะแล้วก็มี HDMI นะคะมีช่องสาย SD card ส่วนอีกด้านนึงนะคะจะเป็นช่องเสียบหูฟังนั่นเองค่ะมาดูที่สเปคของตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับสเปคของเครื่องนี้นะคะจะมาพร้อมกับ Windows 10 Home นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยมี Windows แท้ติดตัวเครื่องมาให้เลยนะคะแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยจะใช้ชิปเป็นชิป Intel Atom A5 นะคะ Z8350 นั่นเองส่วนแรมของเครื่องนี้นะคะจะอยู่ที่4 GB ค่ะแล้วก็หน่วยความจำภายในของเครื่องนี้นะคะก็จะอยู่ที่64 GB ค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปแอมคิดว่ามันเหมาะกับเพื่อนๆที่มีโน้ตบุ๊กที่แบบประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะทิ้งไว้ที่ทำงานนะคะอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ใช้โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่จะเล่นโทรศัพท์มือถือมากกว่านะคะอาจจะมีตัวนี้เนี่ยติดไว้ที่บ้านนะคะเผื่อแบบมาเปิดเอกสารเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าบางทีแบบอยากใช้งานด้านความบันเทิงนะคะก็ดึงออกไปใช้งานบนเตียงก็ได้นะคะด้วยขนาดแล้วก็น้ำหนักนะคะที่เบามากๆเบาขนาดที่เขาบอกว่าสามารถยก HP เครื่องนี้ขึ้นมาแบบเซลฟี่ได้เลยนะคะเรื่องแบตเตอรี่เองก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยโอ้โหใช้งานได้ยาวนานมากนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้ยาวถึง11ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะการชาร์จแบตเตอรี่ครั้งนึงนะคะสมมติว่าเพื่อนๆชาร์จแบตเตอรี่ไปประมาณ30นาทีเนี่ยเขาบอกว่าแบตสามารถชาร์จได้ถึง 50% เลยทีเดียวก็คือรองรับฟาชาร์จนั่นเองนะคะอะแดปเตอร์เองเนี่ยก็ขนาดเล็กน่ารักพอๆกับตัวเครื่องเลยนะคะพกพาไปใช้ข้างนอกก็สะดวกนะคะเผื่อแบบว่าฉุกเฉินแบตหมดจริงๆนะคะอาจจะพกตัวนี้ไปด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าขนาดเนี่ยไม่ใหญ่เลยแล้วก็สะดวกต่อการพกพานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับ HP X2 Detachable เครื่องนี้นะคะด้วยราคาของเครื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้คีย์บอร์ดมาด้วยนะราคาเพียงแค่11,990 บาทเท่านั้นนะคะสามารถใช้งานได้ครบเลยจะถอดออกมาใช้งานก็ได้นะคะพกแค่ตัวแท็บเล็ตออกไปข้างนอกก็ได้นะคะเพราะว่ามีพอร์ตให้ครบครันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอยู่บ้านเนี่ยก็เอามาประกอบรวมกับคีย์บอร์ดสามารถทำงานเอกสารเล็กๆน้อยๆหรือว่าเอามาใช้งานด้านความบันเทิงได้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากอ่านรีวิวฉบับเต็มนะคะเข้าไปอ่านกันได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ของเรา www.notebookspec.com นะคะวันนี้เนี่ยแอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ Channel ของเรานะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าอยากรู้ในส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะให้แอดมินเนี่ยเข้าไปตอบในคำถามที่เพื่อนๆอยากรู้นั่นเองค่ะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ